ST วริรยาทำเต็มที่แล้วขีดจบอันดับ17สเกตบอร์ดโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่28กรกฎาคม2567 21นาฬิกาST วารีระยาสุกเกษมนักกีฬาสเกตบอร์ดหญิงวัย12ปีทำได้ดีที่สุดในอันดับ17การแข่งขันสเกตบอร์ดโอลิมปิก2024ประเภทสตรีทที่ลาคองคอร์ด3กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแอโร่ขีดล่างฟอร์เวิร์ดขีดล่าง IOS อ่านเพิ่มเติมโดยการแข่งขันสเกตบอร์ดสตรีทจะเป็นการแข่งขัน2รัน5ทริกโดย2รันแรกจะเป็นการแสดงเทคนิคต่างๆภายใน45วินาทีเอาคะแนนสูงสุด1รันและ5ทริกเป็นการแสดงท่าบนอุปกรณ์จำนวน5ครั้งเลือกเอาคะแนนสูงสุด2ทริกและนำคะแนนมารวมกันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีอันดับสูงสุด8อันดับแรกเข้าแข่งขันในรอบไฟนอลใน ST วารีระยาลงแข่งขันในฮีทที่4 2รันแรก ST วารีระยาพลาดในจังหวะลงพื้นทั้ง2รันทำคะแนนดีที่สุดในรันแรก 48.52 คะแนนจากนั้นในช่วงทริก ST ประเดิมด้วยท่าฟรอนสมิธแต่ลงพื้นไม่ดีนักพลาดในทริกแรกและมาสำเร็จในทริกที่2อย่างสวยงาม 74.04 คะแนนในทริกที่3 ST ยังทำได้ดีเก็บอีก 78.19 คะแนนทริกที่4 ST พยายามทำท่าคิกฟลิปแต่ลงพื้นไม่สำเร็จเช่นเดียวกับครั้งสุดท้ายที่จำเป็นต้องเล่นท่ายากคิกฟลิปเพื่อให้มีแต้มกระโดดขึ้นไปสู่รอบไฟนอลแต่น่าเสียดายทำไม่สำเร็จจบการแข่งขัน ST วารีระยานักกีฬาอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในโอลิมปิกเกมจบที่อันดับ17มี 200.75 คะแนนจากนักกีฬา22คนแม้ไม่ผ่านเข้ารอบไฟนอลเพื่อชิงเหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าจับตามองทีเดียวโดย8อันดับแรกที่เข้ารอบได้แก่โคโคโยชิซาวะจากญี่ปุ่น 258.92 คะแนนอันดับ2อากามะลิสจากญี่ปุ่น 257.99 คะแนนอันดับ3เฉินซีจากจีน 254.34 คะแนนอันดับ4โคลอี้โคเวลจากออสเตรเลีย 246.73 คะแนนอันดับ5ฟูนะนากายามะจากญี่ปุ่น 245.52 คะแนนอันดับ6เพจไฮจากสหรัฐ 244.29 คะแนนอันดับ7เบรซาลิวจากบราซิล 241.43 คะแนนและอันดับ8โพพินสันจากสหรัฐ 241.12 คะแนน นายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 21นาฬิกานายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 20:15 นวันที่28กรกฎาคม2567ณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคประชาชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันนายกรัฐมนตรีวางพานพุ่งเงินพานพุ่งทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2567ข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวาระนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระปัญญาบารมีสอดส่องดูแลทุกสุขของพระสกนิกรอยู่เสมอมิได้ขาดมีแต่พระราชทานความสุขสมบูรณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้ลดน้อยหรือคลี่คลายหายสูญไปในที่สุดทรงเป็นประดุจดวงประทีปแก้วส่องทางแก่ประชาชาติให้อยู่ในคลองธรรมที่ควรดำเนินเป็นความสุขใสและสว่างไพโรจน์อยู่ในดวงจิตของปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาในสุภวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักรถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาละดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริ่นไกรแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีและภริยารับมอบโคมเทียนและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาสองนักแสดงชพ.1สมรภูมิคืนชีพไปเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 10:05 น.นักแสดงชพ.1สมรภูมิคืนชีพนำโดยณนกุลอัจฉวัตและปิ๊งกันพัทพร้อมด้วยผู้กำกับโขมก้องเกียรติบินลัดฟ้าไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่23ผู้กำกับโขมก้องเกียรตินำทีมณนกุลอัจฉวัตและปิ๊งกันพัทบินลัดฟ้าพาภาพยนตร์สยองขวัญซอมบี้ชพ.1สมรภูมิคืนชีพไปฉายเป็นรอบแรกของโลกให้เหล่าสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ได้ชมในงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่23หรือ NYAFF ที่ฟิล์มแอดลินคอนเซ็นเตอร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้คำชมกลับมารัวๆแฟนหนังไทยรอเปิดสมรภูมิวันที่1สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ว้าวเลยเพลงว้าวติดลมบน40ล้านวิวแล้วนักร้องสาวฮอตมีนตราอินทิราฉลองแบบสเปเชียลชวนนุนิวชวรินมาลอยไปกับโปรเจกต์สุดพิเศษมีนตรากล่าวว่าถือว่าเป็นความพิเศษมากๆที่มีนตราได้ร่วมงานกับน้องนุนิวติดตามผลงานของน้องมาตลอดพอได้ทำงานด้วยกันน้องนุนิวเป็นมืออาชีพมากๆร้องเพลงด้วยกัน2เพลงคือว้าวและขึ้นใจในแบบลิฟเซชั่นฝากติดตามรับชมและรับฟังด้วยนะคะแล้วรอติดตามกันว่าครบ50ล้านวิวจะมีอะไรๆพิเศษอีกบ้างคอซีรีส์จีนห้ามพลาดซีรีส์ภาคต่อแนวสืบสวนสอบสวนปริศนาลับราชวงศ์ถังเส้นทางสู่ตะวันตก Strain Tale of Tang Dynasty II to the West ภาคนี้บอกเล่าเรื่องราวภายใต้การปกครองของจักรพรรดิรุ่ยจงแห่งราชวงศ์ถังภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองยังมีอันตรายและปัญหามากมายและเกิดคดีสุดลึกลับหลูหลิงเฟิงยังซุยเหวิน
ผู้นำศาลต้าหลี่และซูอูหมิงหยางจื้อกังในอำเภอจับมือร่วมกันในการตามสืบคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในแดนตะวันตกที่ยากจะคาดเดารับชมทุกวันเวลา18นาฬิกาบนแอปพลิเคชันอีกียี่ไอทีอีและเว็บไซต์ www.iq.com ช่อง8จัดให้สมวงความแซ่บปรับเวลาออกอากาศรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจุกๆ5วันรวดจันทร์ศุกร์เวลา14นาฬิกา5นาทีเริ่มวันที่5สิงหาคมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์พิธีกรรถแซ่บเผยว่ารูปแบบรายการจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งสดร้อนแรงยิ่งขึ้นเข้มขึ้นคมขึ้นพร้อมปาดความจริงก่อนใครคำถามที่ตรงไปตรงมาแบบไม่อ้อมค้อมและแขกทุกท่านมีโอกาสมาเคลียร์ตัวเองและทางด้านออนไลน์แฟนรายการมาร่วมจอยคำถามได้อีกด้วย